กันจะได้จัดแถว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทำไมคนเยอะผู้ชายก่อนไม่ใช่หรอต้องมายืนก่อนอ่ะไม่เรียนไม่อ่านเรียน8โมงเนี้ย 7:50 ก็ตื่นแล้วก็แปรงฟันแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ลงจากตึกขึ้นรถกับบอแล้วเข้าเรียนเลยเขาเรียนไม่ทันละมั้งครูซอเช็คสายแล้วป่ะเนี้ยก็คือสายด้วยกันนี่แหละเติมไหมครับอันนึงค่ะโอเคคือต้องเติมหน้าเยอะเลยค่ะเพราะว่าต้องเดินไปไงคะหรือเราจะไปวินเดินไปได้เพราะว่าตอนนี้จากออฟฟิศนี่ไปมสวแค่น่าจะประมาณโลเดียวโลเดียวแต่มันแดดร้อนไงคะมีคนที่เกียดแต่ว่าวันนี้คือเราจะย้อนอายุกลับไป10ปีที่แล้วนะโมตอนนั้นก็น่าจะ21ตอนนี้เรา31 10ปีที่แล้วยังไม่31ใกล้ๆแล้ว10ปีกับการเรียนจบมสวจะเป็นยังไงติดตามได้ในวอล์กนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปชมมสวกันว่ามองเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินไปมสวนะครับข้างหลังก็คือ AWC Studio สามารถมาซื้อของได้น่าเกียดอะไรอินน่าเกียดว่ะเพราะว่าในนี้มันมีเพนพีเพิลอยู่โอเคค่ะผู้หญิงคนไหนที่อยากได้อัคเซสซอรี่ของสาวๆนะครับพวกแบบว่าตังหูแหวนรถสามารถมาได้ที่ AWC นะครับเพราะว่ามีสินค้าของอาร์มของโมอยู่นะครับอยู่ที่สุขุมวิท31นะคะใช่ข้างหลังก็คือมสวบอยอีก1นายนะครับ AWC ก็มีชัดแมทเทียลแล้วก็โลฟี่บอยอยู่นะครับข้างหลังก็เป็นเด็กมสวเหมือนกันรุ่นเดียวกันปีเดียวกันจบพร้อมกันการแต่งตัวของโมก็คือถูกระเบียบเกือบเป๊ะคือปกติก็แต่งอย่างนี้อยู่แล้วค่ะตอนเรียนอ่ะคือชอบนั่งมอไซค์ของอาร์มก็มาเป็นแบบนั่งนิสิตชิวๆนะครับเข็มขัดไม่มีอุ้ยอะไรอ่ะเห็นไหมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเปลี่ยนแปลงไปนะครับซาลอนน่าจะเป็นซาลอนคนญี่ปุ่นอ่ะน่ารักนะครับอ่ะเมื่อกี้พูดถึงไหนพูดถึงบทระเบียบเขาระเบียบเสร็จปุ๊บแล้วก็จนกว่าจะถึงเวลาที่รุ่นพี่บอกว่ารับน้องเสร็จบาเขาก็จะมาปลดระเบียบให้เราก็คือแต่งตัวแบบว่ารีแลกซ์ขึ้นสบายขึ้นแต่ว่าก็ยังคงเป็นนิสิตอยู่อามก็เลยหัวเขียวเลยจ้าทำไมมันเป็นคำว่าทำไมเดินมาเป็นหัวแมงวันหัวเขียวเลยงงมากทำไมมันต้องคิดว่าดีแหละไม่รู้ตอนนั้นเหมือนแบบอยากทราบอยากแบบว่าอยากเปลี่ยนผู้หญิงตอนที่รับน้องใหม่ๆเขาให้ใส่เสื้อแบบเขาให้ใส่เสื้อตัวใหญ่มากเหมือนถึงว่าปกติพวกชุดนิสิตเสื้อนิสิตเนี่ยมันจะเป็นเบอร์แบบ30 40อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยประมาณ34ที่โมใส่ตอนเนี้ยถ้าต้องอยู่ในระเบียบอ่ะเขาก็จะให้ใส่ไซส์ใหญ่ใหญ่สุดให้แบบแขนเสื้อเนี่ยถึงตอกเลยก็คือประมาณเบอร์42 44เพื่อแบบความเป็นระเบียบเรียบร้อยมันผมตามแล้วก็ติดกิ๊บ5ตัวใช่มั้ย5ตัวป่ะอีกิ๊บดําอ่ะเรา first impression แรกในการบอกว่าทุกคนสอบติดเข้ามาห้ามเล่าเรื่องขยบต่างแบบไหนบ้างถ้าเกิดได้มา EP หน้าเดี๋ยวค่อยเล่ารุ่น17เท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ถ้าเกิด first impression จริงๆของอาร์มอ่ะที่โมเดินเข้ามาทักกับวันที่แบบรวมตัวกันเพื่อที่จะมารู้ว่าแบบว่าใครสอบติดแล้วเพื่อที่จะมาเรียนการแสดงที่นี่บ้างอะไรเงี้ยโมเดินมาทักแล้วก็ชี้รองเท้าแล้วบอกรองเท้าสวยนะแค่นั้นแค่นั้นงงปะคือเป็นคนแบบไม่เคยออกนอกโรงเรียนคือไม่รู้ว่าต้องทักเพื่อนใหม่ยังไงตอนนี้เข้ารั้วมหาวิทยาลัยแล้วเราจะเดินผ่านโรงเรียนมัธยมก่อนสาธิตศาสตร์นิดนะคะตอนนี้เข้ามอมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นโรงอาหารที่ล้างแล้ววันนี้วันเสาร์ไงแต่ว่าถ้าเกิดร้านเด็ดที่เราสั่งตลอดเวลาเราอยู่ในโปรตอนซ้อมละครอะไรเงี้ยก็จะเป็นร้านปลานะครับที่โทรมาสั่งแล้วปลาเดินขึ้นไปส่งให้ที่ชั้น5ต้องเดินขึ้นไปส่งใช่เพราะว่าพวกเราซ้อมละครอยู่ไงแล้วเขาจะไปส่งให้ที่โรงละครแล้วชอบกินเมนูอะไรไหมมีประจำมันจะมีหมูกระเพราไทยอยากกินอ่ะที่แรกที่เราจะไปนะครับขอเดินไปดูป้ายคณะศิลปกรรมศาสตร์เมื่อก่อนตอนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดตรงนี้ตอนซ้อมละครเดี๋ยวขี่มาตอนไหนไม่รู้มาขี่มาเวสป้าคันเดิมเลยคันที่สตาร์ทไม่ติดละแวกนี้นะครับผมที่เป็นถนนและฟุตบาททั้งหมดนะครับเหมือนเดิมแล้วก็จะเป็นที่ที่เด็กการแสดงนะครับเอาไว้แต่ละโปรก็จะมายึดพื้นที่แต่ละจุดนะฮะซ้อมทีสิทธิ์ของตัวเองอันนี้ใต้ตึกก็คือรกกว่าเดิมไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนยังมีที่พอให้แบบได้นั่งพักหายใจรอเข้าเรียนแต่ละคาบตอนนี้ก็คือเราก็ยังนั่งอยู่อย่างนั้นก็คือในนี้นะครับผมก็จะเป็นป้ายหน้าตึกคณะศิลปกรรมอ้าวไม่เห็นอันนี้อาคารเรียนรวมนะครับชั้นสองใต้ต้นไม้นี่จ้ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรสายปาร์คไม่รู้เก่งมากเลยจำได้จำได้ไงวะสายปาร์คตรงนี้ก็เมื่อก่อนก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆแล้วก็มีม้าหินให้พวกเราซ้อมที่ศิลปกรรมตรงนั้นก็จะมีแบบเหมือนคล้ายๆเป็นเวทีนิดนึงและตึกของเราคือตึกนี้นะครับเขาทำใหม่หมดเลยทำใหม่หมดเลยโอเคให้รู้ว่าพวกเรานะครับผมอาร์มโมตะเป็นเด็กการแสดงและกำกับการแสดงคณะศิลปกรรมศาสตร์มสวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับผมหลายคนอาจจะแบบว่าสะกดชื่อมอเรานะครับด้วยตัวย่ออาจจะผิดอยู่นะเป็นมสวจุดต้องบอกไว้ก่อนว่ามสวไม่มีจุดแวะถ่ายรูปให้ดูว่าเช็คอินเช็คอินสมัยเรียนอาร์มเขาเป็นเดือนนะ
เดือนมหาวิทยาลัยเดือนกระดาษเดือนเอกเดือนทุกเดือนจำได้ว่าตอนที่ประกวดคืออ่านแบบคอร์สมากเพราะว่าเป็นคนที่ตอบคำถามฉลาดมากอุ้ยมีคนพูดนี่เห็นไหมมันต้องมีบุคคลที่3มาเป็นคนพูดเพราะถ้าเกิดให้เราพูดเองเดี๋ยวจะหาว่าเราแบบว่าสปอยตัวเองแล้วก็มีอีกคนนึงขอมาเพื่อนเป็นดาวนะครับผมชื่อแจ๊บอยู่ในเดียวกันแจ๊บคือเจ้าของมะม่วงเบามะม่วงซาวซีดก็คือเป็นดาวนะครับประกวดมาพร้อมกันนะครับมาตุ๊กแอกตอนรอบมหาวิทยาลัยได้คีย์เวิร์ดคำว่ากระจกดาวของเราก็เลยตอบว่ากระจกมีไว้ส่องงงมากนี่พวกเพื่อนที่เชียร์อยู่นี่คืออะไรอ่ะหิวข้าวตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงแล้วเดี๋ยวเราจะไปร้านที่ปกติถ้าเกิดเราเรียนอยู่เนี่ยเราจะไปกินที่นี่ซึ่งเมื่อก่อนมันเป็นแบบร้านเล็กๆไม่รู้ว่าตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแล้วแล้วก็คนจะเยอะมากถ้าเกิดแบบเวลาแบบเที่ยงตรงอะไรเงี้ยที่แบบว่าพักกลางวันคนเยอะมากก็ไม่ต่อคิวรอนี่เฮ้ยเมื่อก่อนไม่มีป้ายเตี๋ยวรูโดนใจเด็ดจริงไปไปเปิดประตูเขาเดี๋ยวเขาจนไม่เข้าเหมือนเดิมเลยเนาะทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนแบบว่าใหญ่ขึ้นดีขึ้นปิดครับผมคิดถึงผมเรียนจบไป10ปีแล้วผมเลยกลับมาดูว่าร้านเป็นไงบ้างสุดท้ายปิดอดกินอยากกินมากเลยค่ะอ๋อไม่มาเรียนเพราะว่าวันนี้ปิดใช่ไหมครับมาได้นะครับผมก๋วยเตี๋ยวรูนะครับอยู่ในมสวนะครับนี่ครับโอเคขอบคุณครับตุ๊บ1ปิดหิวก็คือใจหวังว่ามากินก๋วยเตี๋ยวรูไงร้านชายน้ำเอาชื่อชายน้ำว่ะเหรอเฮ้ยเหมือนจะเปิดว่ะเดี๋ยวลองดูดิเต้าหู้ทรงเครื่องตอนนี้มีสั่งเต้าหู้ทรงเครื่องลาบทอดหมูกรอบบวกไก่กรอบพริกแกงโอ้โหโคตรงกเลยก็อยู่ในจานเดียวกันไงหมูกรอบไก่กรอบเท่านี้มาแล้วอันนี้คือหมูกรอบไก่กรอบหมูกรอบไก่กรอบแล้วก็เต้าหู้ทรงเครื่องต้มยำเหลือไข่เจียวแล้วก็ลาบทอดกินเลยจ้ะไม่รอจ้ะฉันหิวเบอร์ร้านนี้มากินกันบ่อยไหมก็ถ้าเกิดอยู่ที่นี่ก็แทบทุกวันแล้วไปไหนเรียนกันยากสุดงานเยอะสุดคือ4เหรอบอกว่าปี3ในว่ามีปี3ปี4ไม่ทำอะไรปี4ซ้อมละครซ้อมอย่างเดียวเทอม2อ่ะแทบไม่ได้เรียนอะไรหรอกใครเข้าวงการมาก่อนกันโมน่าจะก่อนป่ะถ่ายแบบก่อนป่ะเอ๊ะป่ะเอองั้นก็คืออันนั้นตั้งแต่ม .6 เลยนะยังไม่ได้เข้ามหาลัยเลยม .6 ก็น่าจะพอๆกันป่ะเพราะนี่ตอนลุคที่บีบีก็เริ่มตั้งแต่ประมาณช่วงใกล้ๆจะจบม .6 แล้วก็ปีหนึ่งก็คือซิงเกิลแรกออกเคยทะเลาะกันป่ะเคยไม่เคยไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่พวกเราอยู่แค่พวกเราแต่พวกเพื่อนอ่ะชอบทะเลาะกันตอนนั้นอามเขาเป็นที่เรื่องเรือเรื่องเป็นป่าเขาจะต้องซื้อของกินติดไม้ติดมือมาให้ทุกคนทุกคนจริงๆบางทีเรามาทำงานเงี้ยอย่างมาร้องเพลงมาเล่นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยแฟนคลับตอนเลิกงานเขาก็จะแบบมีพวกขนมนู่นนี่นั่นให้โดนัทอะไรเงี้ยแล้วเราแบบว่าเสร็จงานปุ๊บเราต้องขับรถกลับองค์พระเลยเราก็จะห่อให้เพื่อนกินเยอะมากเดินกินกันทั้งหอฉันไม่กินเพราะฉันอยู่หอหญิงใช่ป่ะเศร้าตอนแรกๆลำบากจำได้ว่าทุกคนส่วนใหญ่คือร้องไห้อยากกลับบ้านใช่เพราะว่าแบบไปอยู่องคลักษ์มันแบบนี่เป็นหนึ่งในนั้นเออนี่คือหลายคนเลยนะยุงเยอะแมลงเยอะอากาศร้อนแต่ว่าสมัยนี้เขาไม่ต้องไปเรียนเป็นหนึ่งเป็นนู่นหรอกป่ะขนาดเราใช่ตื่นเช้าก็คือเรียน8โมงตื่น7โมง50เออตื่นมาแค่แบบแปรงฟันแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้ามาเลยไม่ต้องอาบน้ำไม่ทำอะไรทั้งนั้นไม่เอาไปเรียนหรอกไม่อาบหอกับตึกเรียนมันไม่ได้ไกลกันมากไงเรียน8โมงเงี้ย7โมง50ก็ตื่นแล้วก็แปรงฟันแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ลงจากตึกขึ้นรถกระป๋อแล้วเข้าเรียนเลยนี่โดนรถกระป๋อแบบกินผมนะเป็นมะไอ้ที่ต้องจับอย่างเงี้ยเพราะมันไม่มีที่จับไงแล้วก็ต้องจับไว้ข้างบนเงี้ยแล้วก็มันจะมีพวกตะปูพวกน็อตอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะกินผุบเว้ยเฮ้ยอันนี้เผ็ดอ่ะแกงอ่ะแกงอะไรเรียกว่าแกงต้มยำเออนั่นแหละก็ถ้าเกิดคณะเรารุ่นน้องที่เป็นดาราเหมือนกันนะที่แบบตามๆกันมาจะมีเดอะเอิร์ธที่ตอนนี้ก็อยู่ทีม MTV เหมือนกันมีน้ำตาลมีน้องแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเดอะสตาร์ป่ะใช่ใช่มีใบเฟิร์นมีต้มเตยไข่เจียวอร่อยมากเลยตอนนี้เราอยู่ที่ตึกที่มีชื่อว่าตึกไข่ดาวซึ่งตึกจริงๆคือตึกอะไรไม่รู้ใช่มันเป็นกลมๆตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เวลาเราต้องทำเรื่องหรือว่ายื่นรูปทุกอย่างคือต้องใช้เร็วๆก็คือเราต้องถ่ายตรงนี้เป็นจุดถ่ายรูปแล้วก็จะมีร้านอาหารคล้ายๆซุ้มอ่ะซุ้มมาเป็นซุ้มขายของเราอยากกินมากเลยอ่ะชื่ออะไรนะมาม่าพิดานะมาม่าซุ้มเขาเรียกมาม่าพิดาหรอใช่ตาบอกจำชื่อไม่ได้ฉันไม่รู้ฉันชอบกินมาม่าแล้วก็ใส่ผักกับหมูสับแล้วก็ไข่ลวกอ
การแสดงจัดแถว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสมอคนเยอะเอ้ยไอ้คนเตี้ยอยู่อยู่แล้วไหนน้องตุ้นผู้ชายก่อนไม่ใช่หรอต้องมายืนก่อนอ่ะขออนุญาตแนะนำตัวครับผมชื่อนายวีรยุทธ์จันทร์สุขชื่อเล่นชื่ออาร์มจบจากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยอยู่เอกการแสดงและกำกับการแสดงตะโกนทำไมวะขออนุญาตแนะนำตัวค่ะชื่อมนชนกใสฉายเพียงเพ็ญจบจากชื่อเล่นโมจบจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีอยู่เอกการแสดงและกำกับการแสดงค่ะผ่านไปดิที่เราพูดกันว่าหมาลอดคือช่องนี้นะคะนี่จะมีซุ้มเล็กๆเป็นประตูทางออกอยู่ทำไมถึงเรียกว่าหมาลอดเพราะว่าน่าจะเป็นพัฒนามันเล็กป่ะยานพาหนะผ่านไม่ได้ผ่านได้แค่คนเท่านั้นเราไม่เรียกว่าทางคนรอดมันมีหมาเยอะเว้ยโอเคเข้าใจนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยบนรถผ่านไม่ได้เซอร์ไพรส์ยังสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอะไรอะไรอะไร The Garden นี่เซอร์ไพรส์ยังเฮ้ยสมัยเราไม่มีนะอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็หนีร้อนมาเพิ่งเย็นนะครับมาที่ YWC Cafe ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าออกจากมศวตรงข้างตรงฝั่งโรงเรียนมัธยมใช่สาธิตมศวเดินมานิดนึงประมาณ350เมตรอะไรเงี้ยก็ถึงระหว่าง10กว่าปีที่เรารู้จักกันมานะครับเรียนที่นี่มาก็นอกจากที่เราโตขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในมหาลัยหรือว่ารอบๆมหาลัยก็เปลี่ยนแปลงไปพัฒนาขึ้นใช่บางจุดก็ยังเหมือนเดิมอยู่ยังเป็นความทรงจำเดิมๆแต่บางจุดก็เฮ้ยเพิ่งจะรู้ว่ามันมีอันนี้เกิดขึ้นมาน้องเปลี่ยนใหม่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วความสัมพันธ์ของเรา10ปีเป็นไง12 13ประมาณแล้วปีหนึ่งเป็นคนป่ามากป่าอย่างเพราะว่าตอนที่ปีหนึ่งที่เราอยู่ของคลักเนี่ยก็คือต้องบอกว่าอาร์มน่าจะเป็นคนเดียวที่ขับรถไปแล้วก็แบบจอดรถสแตนบายที่นั่นนะเวลาเพราะว่าเราต้องแบบทำงานขับรถไปกับกรุงเทพอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้ววันไหนที่แบบอยู่ที่มออะไรเงี้ยเพื่อนอยากออกไปกินหมูกระทะนอกมอก็แบบนั่งรถเราไปอย่างเงี้ยหรือว่าอยากจะเข้าห้างเพราะว่าตรงนั้นเป็นฟิวเจอร์บิ๊กซีโลตัสอะไรหลายสิบอะไรเงี้ยก็จะนั่งรถเราไปก็ถือว่าเหมือนแบบเป็นคนที่เพื่อนรักเพราะว่าขาดเราไม่ได้เพราะเรามีผลประโยชน์ตอนนี้มีอะไรทำอะไรอยู่บ้างอ๋อมีละครค่ะคู่เวรจะออนพฤษภานี้ปี65ช่อง3นะคะเล่นกับใครบ้างครับมีคนคนนวัตก๊อตอิทธิพัทรแล้วก็พนิเซียค่ะคาแรคเตอร์ก็คือแซบแอบแอบหรอเออแอบแอบเล่นแบบเหมือนเป็นคนดีแต่จริงก็คือร้ายประมาณนี้แล้วก็ YouTube โมโมแฮปปี้เกิลนะคะพาไปกินไปเที่ยวแต่วันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนด้วยนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญใน AWC Walk นะครับยังไงฝากด้วยนะครับแล้วก็ติดตามว่า EP ต่อไปของ AWC Walk จะเป็นอะไรนะครับอาโมไปละบ๊ายบาย